นับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็ยังจะตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากจะไปทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันนะครับก็สามารถที่จะไปตามต่อกันได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ครับเรามาว่ากันต่อนะครับกับ SMS แรกในช่วงเบรกที่3นี้คุณอดุลนะฮะ24กุมภาพันธ์37ตี3เสร็จปฏิทินตรงกับพฤหัสนะครับของคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่หางานเกณฑ์งานโดยเฉพาะงานใหม่ไม่ค่อยดีนะครับก็1ถ้าเป็นแบบนี้อย่างที่ผมเรียนน่ะขยันหา2อย่าเลือกงานอาจจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันหย่อนลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับก็ของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดขอให้ทำครับ SMS ต่อมาคุณ26สิงหา37เวลา 10.59 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ชื่อชนทวัฒน์มีชำนาญเปลี่ยนดีไหมสักครู่ครับช่อช้างนะครับชนทวัฒน์ก็ควรเปลี่ยนนะเดี๋ยวลองดูชื่อใหม่นัทชพัฒน์อันนี้เข้าท่ากว่ามีชำนาญดีครับก็แต่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะของคุณใช้วักมูลนำก็ใช้ได้เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับไม่ได้ติดกาลกินีและเมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้คู่ทรัพย์คู่โชคฉะนั้นชื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลสำหรับคุณนะหมายถึงชื่อใหม่นะครับในช่วงอายุย่าง21ตอนนี้นะครับถามว่าปีหน้าเดี๋ยวลองดูย่าง22เลยแล้วกันย่าง22ถามมีโอกาสจะได้เรียนหรือไม่อย่างนี้นะคะหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณไปถวายเทียนพรรษาซะนะถวายเทียนพรรษาหรือว่าถวายหลอดไฟก็ได้และผมฝากไว้ให้คิดก็คือคนเราเนี่ยไม่มีใครแก่เกินเรียนนะถ้ามีเหตุจะต้องสะดุดหยุดหรือไม่ได้เรียนในช่วงเวลานี้ไม่เป็นไรถ้ามันมีเหตุผลความจำเป็นในส่วนนั้นนะครับแต่ขอให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกหลังวันเกิดครับSMS ต่อมาฮะคุณคุณระดานะครับพุธที่1เดือนพฤศจิกายน15เวลา13ถึง10บ่ายโมงถึงบ่าย3นะครับในเรื่องของเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพของคุณเนี่ยอังคารกับเสาเสียนะครับก็หมายถึงอะไรอังคารกับเสาก็หมายถึงพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับในเรื่องของพวกภูมิแพ้ลำไส้อีกกลุ่มหนึ่งฮะพฤหัสหมายถึงในเรื่องของปวดศีรษะเรื้อรังถ้าช่องท้องก็เน้นพวกกระเพาะอาหารนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นสภาพคล่องการเงินเป็นอย่างไรรับซ้ายจ่ายขวานะครับย่าง43สภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าช่วงย่าง44ครับ SMS ต่อมาคุณวันพฤหัสบดีที่30นะครับมีนาคม32 18.28 บ้านเลขที่ทับ3ดาวทุกดวงมีทั้งด้านดีและไม่ดีนะครับอังคารเนี่ยด้านดีคือความขยันนะครับมีความมุ่งมั่นมีความอดทนนะครับถึงจะไม่เท่าเสาก็เถอะแต่ว่าด้านลบก็คือดาวอังคารหมายถึงความดื้อรั้นไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของใครนะอันนี้ก็เปิดใจบ้างส่วนทะเบียนรถนะครับ643 4เก่งคิด3เก่งทำฮะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์ดาวศุกร์หมายถึงเงินสดด้วยนะครับดวงปีจรนี้เป็นอย่างไรถามในเรื่องของเงินงานแล้วก็สุขภาพตอนนี้ย่าง27นะครับจริงๆแล้วที่เป็นห่วงคือย่าง28นะครับมันมีเกณฑ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ด้านดีก็มีนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะแล้วก็ถ้าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก็ดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ขออย่างเดียว
อย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับผมพูดถึงปีหน้านะครับ SMS ต่อมาครับคุณบุญยฤทธิ์นะเบอร์โทร21คืออะไรฮะ21คือกำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับอังคารพฤหัสก็เป็นคู่สมพลกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เด่นดังมีชื่อเสียง SMS ต่อมาครับคุณสุคุณนันทนานะครับ24กันยา28กลางคืนนะการเงินการงานโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของความรักกระดุมพระเป็นกาลีกรรมะด้วยนะครับก็ปีนี้ห่วงเรื่องตังค์นะห่วงเรื่องเงินนะครับก็ระวังจะหมุนไม่ทันนะในแง่ของสภาพคล่องหรือถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสจะสมหวังในช่วงอายุย่าง31ที่กำลังจะมาถึงกู้หนี้ยืมสินนะติดต่อสถาบันการเงินผมเน้นในระบบอยู่แล้วส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองนะครับช่วงนี้ถ้ามีคู่ให้ระมัดระวังคำพูดหน่อยจะพูดอะไรคิดดีๆในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังไม่เด่นกรณีถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับโชคลาภไม่เอาต่อเลยครับคุณชัดชัย12มกรา40เวลา 6:42 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับบ้านเลขที่90อันนี้ดีนะฮะมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบซึ่งความสำเร็จส่วนทะเบียนรถเนี่ย56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับ96เสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีการเรียนตอนนี้ย่าง19นะครับน่าจะยังไกด์ทันนะถ้าเป็นลักษณะพวกฟิลงานเซลล์ได้นะครับแต่ต้องมีการจอยมีการเดินทางนะเป็นเซลล์ที่มีการออกไปเยี่ยมเยียนหาลูกค้าอันนี้ดีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งฮะเรียนในฟิลงานที่จบมาแล้วทำงานด้านต่างประเทศต่อเลยครับคุณเกิดวันเสาร์12กุมภา98เวลา7โมงเช้าบุตรนะครับก็ถ้าโยงมรณะก็อาจจะไม่ถึงดื้อรั้นก็ได้นะครับอาจจะไม่ถึงไม่แข็งแรงก็ได้นะครับอาจจะไม่ถึงห่างไกลกันก็ได้นะครับในส่วนของบุตรนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมในเรื่องของบุตรนะของคุณเน้นให้แสงสว่างทางปัญญาครับในเรื่องของทุนการศึกษามีโอกาสได้แบ่งปันขอให้ทำตลอดนะส่วนในเรื่องแต่บุตรโดยรวมพอใช้ได้นะแต่อย่างที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี่แหละส่วนสุขภาพของคุณนะพวกหืดหอบทางเดินหายใจนะครับไมเกรนแล้วก็กระเพาะการทำงานของตับครับ SMS ต่อมาคุณสายฝนการทำบุญเสริมชะตานะ18กันยา21 2ทุ่มครึ่งนะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นี่เลยอ๋อของคุณปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูนะฟังให้ดีแล้วก็ในเรื่องของภาระหนี้สินระวังนะครับสุขภาพเองปีนี้ก็เน้นพวกสายตาความดันอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบของคุณปีจรนี้นะก็เข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ถวายเทียนพรรษานะครับหรือจะเป็นพวกหลอดไฟก็ได้ SMS ต่อมาครับเหนื่อยนะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะครับคุณวันพุธที่9สิงหา15 6:20 วันที่1เริ่มงานขายประกันอาหารเสริมเพื่อสุขภาพไม่มีหน้าร้านจะดีหรือไม่จริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะพวกงานขายแบบเน็ตเวิร์กนะของคุณไม่ได้มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่หรือลักษณะการทำว่าจะต้องมีหรือไม่มีหรือไม่แต่ระยะยาวทำได้นะครับของคุณเนี่ยฟังให้ดีนะเน้นลักษณะการขายตรงไม่ต้องทำเองคือหมายถึงสมมติถ้าอยากจะทำธุรกิจแบบสุขภาพโดยตรงเลยอย่างเงี้ยไม่เอาแต่ถ้าเป็นลักษณะพวกขายแบบเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ย MLM อย่างเงี้ยระยะยาวทำได้ครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรสภาพคล่องไม่ค่อยดีและงานช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาติดขัดหน่อยนะให้อดทนให้ผ่านพ้นช่วงสิงหานี้ไปก่อนนะครับของคุณเองเนี่ยช่วงนี้หาโอกาสนะถ้าวัดวาอารามแห่งไหนมีเขาเรียกว่าอะไรทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ขอให้ทำนะฮะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับหลังสิงหาเนี่ยก็เหมือนกันนะเน้นเรื่องแสงสว่างซื้อพวกไฟแช็กธูปเทียนไม้ขีดไฟ
ถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชานะครับ SMS ต่อมาคุณวุฒินะครับรับราชการหรือไม่12เดือน1 32เวลา 15:45 นปฏิทินตรงกับวันพฤหัสต้องบอกก่อนว่าต้องดูว่าจะมีเกณฑ์หรือไม่ต้องถามว่าเด่นหรือเปล่าดีกว่านะครับเกณฑ์ในเรื่องการของคุณเนี่ยผมว่าทำเอกชนจะดีกว่านะนะครับส่วนหน้างานที่จะทำที่เด่นที่สุดถ้าเป็นพวกงานเอกสารเนี่ยพวก procurement buyer ก็ได้นะพวกจัดซื้อจัดจ้างแอดมินก็ได้ลักษณะงานธุรการ HR ก็ได้นะครับงานประชาสัมพันธ์ก็ได้ถ้าเป็นตัวเลขพวกบัญชีพวกงานเอกสารงานขายพวกนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตานะครับเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยไอ้กลุ่มอาชีพที่ผมว่าก็เด่นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ถ้าทำงานประจำไม่ต้องลงทุนก็ไม่เป็นไรทำได้หาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวครับ SMS ต่อมาเลขที่บ้าน153เป็นคู่สมพลนะเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์อันนี้เด่นสุดๆส่วนเลขรถเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะและเสาไม่ถึงการทำงานกับพวกระบบประสาทอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอมาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7ส่วนเบอร์โทรใช้ได้ทั้ง2เลขนะครับเป็นคู่เสน่ห์แล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ SMS ต่อมาครับเกิดวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์98เวลา7โมงเช้านะปฏิทินตรงกับวันจันทร์สุขภาพการเงินแล้วก็บุตรพึ่งได้นะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่อาจจะอยู่ห่างไกลกันหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณอาทิตย์อังคารนะครับสายตาความดันระบบเลือดมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบ SMS ต่อมาครับคุณโยธินถามในเรื่องของอาชีพ21พฤศจิกายน33เวลา 04:00 ก็ปฏิทินไม่ใช่เลยนะ21พฤศจิกายน33ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับผมขออนุญาตไม่เข้าใจว่าเป็นการแปลงวันให้นะเพราะกลัวว่าคำพยากรณ์จะผิดพลาดยังไงรบกวนคนโยธินยืนยันคำถามเข้ามานะขอให้ใช้เป็นวันสากล นะครับเพราะ21พฤศจิกา33มันตรงกับวันพุธตอนนี้สายที่2พร้อมแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะบุญญาพรค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับเมื่อกี้จากเชียงรายชลบุรีค่ะชลบุรีนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันพฤหัสที่8ตุลาคมพ.ศ.ครับ2507ปีมะโรงค่ะปีมะโรงกี่โมงค่ะไม่แน่ใจอยากให้อาจารย์ลองอันนี้ดูค่ะประมาณพอทราบไหมเช้าสายบ่ายเย็นช่วงไหนแม่บอกว่าตอนกลางคืนแต่จริงๆในใบเกิดมันเขียนว่า11โมงอะค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง51นะครับ1ค่ะดวงเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองสอบดวงนะเพราะเวลาเกิดไม่ชัวร์ของคุณเนี่ยการเงินรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเป็นไหมไม่ค่อยอะค่ะมีเงินเก็บไหมฮะค่ะมีอันที่สองในเรื่องของหน้าที่การงานนี่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไหมฮะทำงานอยู่หรือเปล่าครับทำค่ะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะไม่เปลี่ยนของค่ะทำเหมือนเดิมตลอดค่ะโอเคประเด็นที่สามนะครับของคุณเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับพวกไขข้อลำไส้หรือว่าพวกอาการทางเดินหายใจมีบ้างไหมครับเป็นทั้ง3อย่างเลยค่ะเป็นดีใจไหมไม่ใช่นะของคุณเนี่ยลักษณะงานมีการเดินทางมีการจรบ้างไหมขอโทษหรืออยู่กับที่ตลอดอยู่กับที่อะค่ะขายเปิดร้านมินิมาร์ทอยู่กับที่แล้วก็ห้องเช่าอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับที่มินิมาร์ทที่ทำดีไหมฮะพอใจไหมไม่พอค่ะอยากจะหยุดด้วยค่ะโอเคอันเนี้ยเป็นคำถามฟันธงของผมนะจริงๆแล้วอาชีพนี้ถือว่าไม่เด่นนะในแง่ของข้อมูลวันในปีเกิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยคือจริงๆถึงแม้บอกว่าจะมีเงินเก็บเนี่ยแต่ผมใช้คำว่าความจริงควรจะมีมากกว่านี้
ส่วนใหญ่เงินจะจมไปกับของนะเงินจะจมไปกับตัวธุรกิจที่ทำถูกไหมฮะฟังให้ดีเล็กอันนึงจะถามหน่อยไอ้พวกบ้านเช่าของคุณเนี่ยห้องเช่าเป็นลักษณะไหนฮะหรูหราหรือกลางๆไม่หรูหราค่ะกลางๆแทบจะเป็นห้องเปล่าเลยใช่ไหมหรือมีเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆช่วงอย่างนี้ต่ำๆโอเคก็คือจะเป็นลูกค้าเกรดประมาณสักซีถูกไหมหมายถึงกลุ่มลูกค้าใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาชีพที่ทำเนี่ยหลักๆเลยนะรายได้น่าจะมาจากตัวห้องเช่าถูกไหมฮะแต่ตัวมินิมาร์ทไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นก็เวลาเกิดไม่มีปัญหาฮะยังไงก็ถือว่าเป็นคนวันพฤหัสนั่นแหละนะก็ตามนี้นะครับสุขภาพก็พูดไปแล้วฉะนั้นมินิมาร์ทถ้าคุณอยากเลิกไม่ว่ากันและจำไว้ให้ดีห้องเช่าไม่ต้องอัปเกรดทำแบบเนี้ยนึกออกไหมฮะสมมติวันหนึ่งมีสมมติว่าวันหนึ่งมีโอกาสขยายอีกก็ทำแบบเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นแบบพรีเมียมไม่เอาเพราะของคุณเนี่ยทำแบบระดับกลางกึ่งๆระดับล่างจะมีลูกค้าเข้าต่อเนื่องเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยืนยันว่าอาชีพนี้ระยะยาวทำได้นะแต่ว่าช่วงย่าง52นี่เป็นห่วงเรื่องการเงินนะในดวงบอกว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะหรือแม้กระทั่งเกิดภาระหนี้สินทำบ้านอยู่อะค่ะมีปัญหามากเลยใช่ระวังนะมันจะแบบเกิดถึงขั้นเป็นหนี้ระยะสั้นเลยนะในช่วงย่าง52จ้ะโอเคมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมเชิญครับโชคลาภคะในแง่ของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงนี้ผมไม่เชียร์เลยนะครับและไอ้โชว์หวยไอ้โชว์หวยไอ้โชว์หวยที่ว่าเนี่ยนะสมมตินะถ้ามันจำเป็นจะต้องทำหรือทำต่อเนี่ยให้เน้นกลุ่มพวกเครื่องดองของเมานะเครื่องดองของแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าจำเป็นต้องทำนะแต่ว่าถ้าอยากจะหยุดทำห้องเช่าอย่างที่ผมบอกอย่างเดียวนั่นแหละได้แล้วไม่มีอาชีพตัวอื่นสำรองเลยเหรอคะนอกจากห้องเช่าแล้วอะก็ถ้าเป็นขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าไงถ้าเกี่ยวกับพวกเครื่องดองของเมาไงอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อาชีพในเรื่องการจับเสือมือเปล่าถ้าคุณอยากจะทำพวกเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ก็ทำได้แล้วบูชาอะไรดีคะของคุณเนี่ยในช่วงนี้พระศุกร์เสวยอายุนะครับก็ให้ไปเช่าพระปางรำพึงนะจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกก็ได้นะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบนะครับวาโทโนอะมะมะวาครับหลังวันเกิดทำเรื่องน้ำนะบำรุงค่าน้ำที่วัดก็ได้นะซื้อสายยางถวายวัดก็ได้ระวังเรื่องตังค์ที่ทักเมื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดจ้ะโอเคนะครับเบอร์โทรนะคะเบอร์อะไรคะ1419ค่ะ19ก็เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วฮะบ้านเลขที่24/9ค่ะก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จพระเกศนะแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าจ้ะแล้วอยากถามเรื่องลูกหน่อยอะค่ะด้วยความรวดเร็วนะครับลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันอังคาร30 ธันวา 2540ค่ะปีฉลูวันอังคารกี่โมง23 นาฬิกาค่ะอังคารนะครับใช่ค่ะจ้ะจะถามว่าคือเขาจะเรียนและทำงานอะไรดีอะคะมีแววทางด้านไหนฮะชอบพวกตัวเลขไหมหรือว่าชอบพวกไอทีตอนนี้เขาเรียนสายวิทย์อยู่อะค่ะอยู่ม .6 สายวิทย์ค่ะถ้าไหวนะเด่นที่สุดเลยเนี่ยนะก็จะเป็นแพทย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดชอบพวกไอทีคอมพิวเตอร์ก็เรียนได้แต่ว่าจบมาแล้วให้เน้นลักษณะพวกงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาซึ่งไอทีที่อยู่ในบริษัทต่างๆเขาก็จะทำหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วคือคอยแก้ไขปัญหาเภสัชนะครับเภสัชก็พอใช้ได้ฮะแพทย์เภสัชพวกนี้พอใช้ได้นะครับงานดวงเขาควรจะทำงานเกี่ยวกับด้านนี้หรือเปล่าคะก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ไงฮะแพทย์เภสัชไอทีเน้นงานซ่อมถ้าเรียนบัญชีเน้นออดิตพวกตรวจสอบพวกนี้สายวิทย์เอ็นได้ทั้งหมดจ้ะนะโอเคนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณกิตติกา
20กรกฎาคม36เวลา9โมงขายของอยู่ค่ะกรุณาบอกมาเลยครับว่าขายอะไรคุณกิตติกาเป็นคนวันอังคารนะครับเสี่ยงโชคไม่เชียร์อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณเนี่ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีแต่ต้องแบบไม่ต้องเน้นหน้าร้านนะหรือว่าถ้าต้องมีร้านรวงก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะอยู่ในตลาดนะครับตอกซากซอยทำเลดีๆหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกในห้างในมอลล์ในพลาซ่าพวกนี้ถือว่าสมรูปนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ให้ลงทุนนะเกี่ยวกับธุรกิจที่ว่าชื่อดีหรือเปล่าคำจริงเหมือนตอบไปแล้วเลยนะครับก็ตอบเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละนะส่วนในเรื่องของความรักก็ปัตตนิเป็นกาลีปีจอนี้ให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีครับเอสเอ็มเอสต่อมาจ้ะเลขบ้านนะครับทับ3นะดาวอังคารก็อาหารขยันนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ย33เนี่ยโอ้โห2เลขเลยบางทีอาจจะดื้อรั้นและอาจจะเจ้าชู้ด้วยนะฮะถ้าชอบเลขคู่ผมเชียร์11นะครับเป็นราชาโชคคือความสะดวกสบายความมีเสน่ห์มีคนเมตตาอุปถัมภ์นะครับ55พฤหัส2ดวงก็มั่นคงเป็น2เท่าสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วรวมถึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลาย99ก็ได้ครับสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนเลขรถเนี่ย02บางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบด้านดีคือความคิดที่สร้างสรรค์ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่เลข0คันที่2คู่หน้าผ่านพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำครับความสงบร่มรื่นของชีวิตแต่02ก็อย่างที่เรียนเนี่ยบางครั้งอาจจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนใครแปะที่เลข0เบอร์โทรบอกแล้วเลขบัตรไม่เล่นต่อเลยครับคุณสุริยะคุณสุริฉายนะครับ10ธันวา38เวลา 16.52 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตกงานค่ะปัตตะขออภัยกัมมะปัตตนิเป็นกาลีทั้งคู่นะระวังมีปัญหาเรื่องงานระวังมีปัญหากับคนรักด้วยนะครับนะช่วงถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไม่ต้องคิดอะไรช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแล้วถ้าเกิดเจอคนชราเนี่ยให้บริจาคครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบพวกนี้ยึดที่เลข10เป็นกำลังของพระเสานะครับแล้วก็ในแง่ของงานก็1ต้องขยันหาให้มากกว่านี้นะเพราะเกณฑ์เงินเสียในทางวิทยาศาสตร์ต้องขยันหาและ2อย่าเลือกงานกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่มันลดทอนไปหน่อยเราจะได้เปรียบกับคู่แข่งขันเมื่อต้องแข่งกันจริงๆนะครับ SMS ต่อมาครับคุณประจักษ์28กุมภา08ทุ่มครึ่งนะครับขับรถนักเรียนก็เป็นงานบริการนะครับจริงๆก็เรื่อยๆนะครับผมฝากกลุ่มที่เด่นกว่าถ้าพัฒนาตัวเองได้ทำอาชีพในลักษณะพวกงานด้านการขายดีนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการสอนนะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านคือกลุ่มที่มันเด่นกว่าในพื้นชะตาแต่ยังไม่ให้ลงทุนนะในช่วงอายุย่าง51นี้การเสี่ยงโชคไม่เด่นครับช่วงที่3ก็หมดเวลาไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคงจะพอมีเวลานะครับที่จะมาตอบคำถามเพิ่มเติมในช่วงต้นเบรกนะครับช่องทางการสื่อสารก็เหมือนเดิมครับ SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาที่4221606นะพักกันสักครู่ครับ